รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเค็มทั้งหวานผสมกันเกี่ยวทั้งหมดยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวคลุกคลุกไปคลุกมากลายเป็นข้าวคลุกข้าวทำความเคารพคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชิญนั่งครับครับผมตัวตรงเป๊ะเลยจริงๆแล้วไม่ใช่บุคลิกภาพดีนะฮะหลังเสียเพราะเป็นคนที่นั่งเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบุคลิกที่ไม่ดีเชื่อไหมว่าพี่ไปหาหมอแล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเป็นคนปวดหลังเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอนั่งใกล้ไกลเนี่ยอย่างเงี้ยฉันนึกว่าหมอรังเกียจอะไรฉันหรือเปล่าที่แท้เปล่านะหมอดูบุคลิกอ๋อเหรอฉันว่าเอ้ยถ้าหมอเป็นไรนั่งไกลมากฉันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงมากเลย อีโบลาอะไรอย่างนั้นอ่ะ หมอไม่จับตัวไม่อะไรเลยเป็นอะไรก็ดูวิธีการนั่งการยืนของเราเป็นอะไรเนี่ยปวดหลังจนเลยหมอนั่งเสร็จแล้วมันเจ็บจะลุกก็เจ็บมันบอกไม่ถูกเลยมันทรมานทรมานผมปวดหลังมานานมากแล้วนะอายุขนาดนี้ก็ต้องปวดเป็นเรื่องปกติเอ๊ะทำไมหมอบอกเป็นเรื่องปกติฉันว่าฉันน่ะผิดปกติฉันน่ะผิดปกติหมอก็จัดการเริ่มเขียนคุณหมอจะทำอะไรคะคุณหมอบอกก็จะสั่งยาไปรับประทานดูก็ทานดูนะอ่ะหมอไปเอ็กซเรย์ไม่จับไม่อะไรเลยเหรอไม่อะไรเลยเหรอคงไม่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้คุณก็กำลังปวดอยู่ทานยาให้หายปวดก่อนถ้ามันไม่หายปวดก็กลับมาถ้าหายปวดแล้วอยากจะทราบว่าเป็นอะไรเราก็มาลองเอ็กซเรย์มาเช็คดูมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับแล้วหมอก็เขียนต่อแป๊บเดียวคุยขอโทษนะคะภาษาโบราณยับยับยังไม่หายเหม็นเลยขอโทษนะคะกลับบ้านแล้ว 2,000 กว่าบาทค่ายาแล้วหายไหมได้ยามาแผงเดียวแก้ปวดแผงป่ะไม่หมอพูดตอนก่อนจะกลับอีกนิดนึงอาจารย์ควรลดน้ำหนักนะแค่นั้นแหละทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วเขาก็ยิ้มแบบนี้ฮะทำไหมพยายามแต่ทำไม่ได้โอ้โหดูแต่ละเมนูซิใส่น้ำมันมาลาดมาซะขนาดนั้นเราควรได้สปอนเซอร์ไปน้ำมันแล้วเนี่ยน้องอ่านต้องคิดอย่างนี้นะพี่เป็นคนแบบอินฟู้ดมากรู้ใครๆก็รู้ว่าเธออินฟู้ดครับใช่พี่เป็นคนเกิดมามีพรสวรรค์มากเลยเกิดมาเพื่อกินและกินเราก็ไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะคะเรียนอยู่เพื่อกินค่ะมีความชัดเจนเออใช่ไหมไม่แต่ถ้าถึงขนาดว่ากินอยู่เพื่อกินจนเริ่มสุขภาพไม่ดีอันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องใช่ใช่ใช่หมอมันต้องสมดุลหมอบอกเราว่าให้เราสังเกตตัวเองคุณผู้ชมก็ใช้วิธีสังเกตตัวเองแบบที่อาจารย์นิสสัตใช้วิธีสังเกตตัวเองสิครับตัดเล็บเท้าตัวเองไม่ถึงพุงค้ำครับลาอาบน้ำฟอกสบู่ก้มลงไปถูถึงหัวเข่าไม่ได้หน้ามือไม่ถึงหรอถึงอ๋อโอเคใส่กางเกงในไม่ได้ใส่ถุงเท้าเองไม่ได้อันเนี้ยเป็นอันตรายมากเกาหลังก็ไม่ได้ไม่ถึงครับคุณผู้ชมอีกอันนึงสังเกตตัวเองได้อ้วนไปหรือยังโยคะทำงี้คุณผู้ชมลองดูนะเอาแค่นี้นะคุณผู้ชมอ้าวแค่นี้อ่ะทำได้ไหมทำสิคุณผู้ชมทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำสิ พันไม่ได้เห็นป่ะเพราะอะไรเพราะอาจารย์เนื้อเยอะจนมันเบียดกันออกไปหมดอย่ามาว่าฉันนะเนื้อเยอะตัดคั้นจะบอกว่าเนื้ออย่างเดียวก็ไม่เชิงหรอกอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงมีนมก็ยังทำได้เลยแล้วเปลี่ยนเรื่องเขาละกันนะฮะเป็นอันว่าดูแลสุขภาพกันตามสมควรอย่ากินเพลินไปนักนะครับอ่ะไหนๆพูดเรื่องนี้แต่อันเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ต้องฝึกนะอะไรคะอันนี้เป็นเรื่องหลักๆแล้วให้คุณผู้หญิงเขาฝึกกันคืออย่าหาว่าผมทะลึ่งนี่คือเรื่องจริงอาจารย์เคยดูเรื่องการฝึกขมิบไหมฉันก็ทำอยู่ฉันก็ทำอยู่แต่จริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งเพียงแต่เพราะว่ามันคือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงอุ้งเชิงกรานทำไมเธอบึงบอกว่าเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงผู้ชายก็ต้องฝึกขมิบ
ไม่งั้นนะวันข้างหน้าจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากจริงเลยฮะและจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้น้อยลงนะครับซึ่งกล้ามเนื้อนี้โดยเฉพาะในผู้หญิงจะเป็นกล้ามเนื้อชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการคลอดบุตรซึ่งหลังจากผ่านการคลอดบุตรมาแล้วหรือโดยเฉพาะถ้าหลายหลายบุตรแล้วมันจะมีอาการอ่อนแรงลงได้นะครับรวมทั้งถ้าว่าคุณมีกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือแม้แต่โรคไตลดลงหมดเลยซึ่งการฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้คือการฝึกขมิบแต่ที่จะพูดกันวันนี้เพราะว่าล่าสุดมันมีอุปกรณ์ออกมาครับอาจารย์อุปกรณ์ในการช่วยฝึกขมิบอย่าทำเป็นเรื่องเล่นอาจารย์ขอบอกว่าไอเดียดีมากนี่คืออุปกรณ์อาจารย์ดูหน้าตาหน้าเอ็นดูมันคืออะไรอ่ะสีชมพูเลยอันนี้เขาเรียกว่า Perifit เป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึกขมิบอาจารย์อย่าเพิ่งฟังให้จบทำจากซิลิโคนเกรด A ทางการแพทย์และมีเซ็นเซอร์2จุด2อันแรกที่เป็นโค้งๆอ่ะมันจะเขียนว่าเซ็นเซอร์1กับเซ็นเซอร์2อาจารย์ถามว่าทำอะไรนะฮะอาจารย์เครื่องนี้ข้างในมันมีเซ็นเซอร์ลิงก์กับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณนี่ไม่ได้เป็นเซ็กซ์ทอยไม่ได้เป็นอุปกรณ์ไปเล่นทางเพศกันนะอาจารย์เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ฝึกจริงๆลิงก์เข้าไปกับโทรศัพท์มือถือพอคุณโหลดมาปุ๊บคุณสามารถเลือกโปรแกรมได้ว่าคุณฝึกไว้สำหรับก่อนและหลังคลอดคุณฝึกเพราะคุณป่วยอะไรอยู่ฝึกเพราะต้องการความกระชับแข็งแรงหรือฝึกเพราะอะไรยังไงว่ากันไปแม้แต่ฝึกเพื่อให้มีสุขภาพทางเพศที่ดีกับแฟนอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะฮะตั้งโหมดได้จะเลือกโหมดไหนเหมือนเครื่องนวดอ่ะ1 2 3 4 5แล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์ใส่มันเข้าไปไม่ใช่อาจารย์ใส่เข้าไปขอโทษคุณผู้หญิงใส่เข้าไปนะฮะใส่เครื่องนี้เข้าไปไม่ใช่เอาไปเล่นอะไรนะฮะอาจารย์ใส่เข้าไปแล้วมันจะตั้งโปรแกรมให้ว่าอ่ะโทษนะครับคุณผู้ชมนี่ผมพูดตามความจริงนะอย่างเช่นจากนี้มันจะอธิบายภายใน10วินาทีทำให้ได้10ครั้งที่เซ็นเซอร์ที่1และ2แล้วไอ้เครื่องนี้มันสั่นมันเขย่าไหมไม่อาจารย์เบี่ยงเบนประเด็นไม่กูจะถามอ่ะฉันไม่รู้เดี๋ยวเกิดฉันไปปุ่มผิดไม่มีมันเขย่าที่ตกใจไม่มีสั่นไม่มีเขย่าไม่มีควงไม่มีมันจะอยู่มันควงด้วยเหรอไม่มีไม่มีมันจะอยู่เฉยๆจริงแต่พอเสร็จปุ๊บมันจะบอกเลยว่าคุณมีกล้ามเนื้อตรงนั้นที่แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนคุณสามารถสั่งมันควบคุมมันความแข็งแกร่งของมันมากน้อยแค่ไหนและบอกสุขภาพของกล้ามเนื้อตรงนั้นอันนี้ทางวงการแพทย์เขารับรองแล้วเหรอว่ามันมีประโยชน์เขาศึกษามากับทางการแพทย์สิ่งที่สามารถที่จะประเมินได้เลยนะฮะกับกล้ามเนื้อตรงกระดูกเชิงกรานแล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวนี่นะฮะคือพละกำลังภาษาอังกฤษคือ strength เป็นยังไงบ้างความทนทานของกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนปฏิกิริยาตอบสนองคือคุณสั่งมันได้หรือเปล่านะครับรวมถึงความว่องไวแต่อุปกรณ์ชนิดนี้คงจะต้องใช้กับสุภาพสตรีแล้วก็ผ่านทางช่องคลอดเท่านั้นใช่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแต่ว่าพัฒนามาตอนนี้กำลังระดมทุนที่จะผลิตออกจำหน่ายจริงๆแต่ทั้งหมดเขาอยากให้ความรู้ความเข้าใจกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งนะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วบางคนรู้สึกว่าบ้ามาชวนทำอะไรทะลึ่งงี้ไม่เกี่ยวนะครับทำเพื่อสุขภาพจริงๆคุณผู้ชมก็ไปพักเบรกชมโฆษณาเดี๋ยวจะขมิบรอครับคุณผู้ชมอย่าหยุดนะครับทำไปเรื่อยๆแข่งกับอาจารย์ขมิบกันทุกคนเลยหรอครับจนเรากลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอาจารย์อยู่ในสภาพไหนหลังจากขมิบไปสัก3นาทีค่ะเริ่มขมิบค่ะ1 2 3ไปครับเอามาทุบหมูต่อเลยอะไรอยู่นี้ก็อารมณ์เสียไม่ได้เป็นนางแบบเบียร์ข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายจ้าจ้าเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่ามีอะไรบ้างครับจ้าได้จ้าตั้งน้ำมันรอแล้วนะจ้าน้ำมันเต็มรอเพราะว่าเราจะทำหมูทอดทีนี้หมูของเราจะต้องเป็นหมูสอดไส้ชีสอ่ะเดี๋ยวก่อนเราบอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้อาจารย์จะทำแกงเขียวหวานหมูทอดสอดไส้ชีสแกงเขียวหวานหมูทอดแกงเขียวหวานใช่มีแฮมมีหมูอันนี้คือเขาเรียกว่าหมูอะไรหมูสันนอกหมูสันนอกน้ำพริกแกงเขียวหวานไข่ไก่กะทิอะนมนมน้ำตาลน้ำตาลปี๊บถั่วลันเตาไม่ใช่อันนี้มะเขือพวงถั่วใช่ค่ะโอเคครับเตาอันนี้พริกค่ะที่ฟ้าเ
พริกชี้ฟ้าหั่นถูกต้องครับผมโหระพาโหระพาน้ำปลาเกลือและนี่คือชีสครับผมโอเคครับเราต้องทำอะไรครับอาจารย์มีค้อนไปด้วยทุบหมูครับขออนุญาตทุบหมูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเสียงจะดังแล้วเดี๋ยวน้องอั๋นจะได้อ่านข่าวได้เอาอันนี้ออกก่อนนะอาจารย์นะเดี๋ยวมันดิ้นนะแล้วถ้าคุณกลัวหนังคุณก็จัดการเอาหนังออกมันจะมีหยาบกลัวหนังเอาหนังออกกลัวมันเนี่ยค่ะเอาออกเอามันเอาออกเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทุบครับอย่าทุบแรงมากเดี๋ยวเละจะขาดแล้วก็เละใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหนังออกอาจารย์มาถ้าบางคนล้อเขาก็ล้อแต่เราคิดว่ามันเป็นตัวกำกับทรงอ๋อเหรอมันทำให้หมูอยู่ตัวใช่เป็นทรงสวยงามค่อยๆทุบไปเรื่อยๆกับหน้าหลังงี้เหรออาจารย์ใช่ค่ะมีข่าวอื่นไหมโอเคเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน่ารักครับที่เอามาให้ดูนะครับจริงๆแล้วเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมันไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเบียร์เราก็รู้กันอยู่ว่ากินเบียร์แล้วจะป่านี้ไม่ได้อ้วนด้วยเบียร์นะคะนี่อาหารล้วนๆอาหารล้วนๆแต่จริงๆแล้วเขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบียร์เบลลี่เลยคืออ้วนเนื่องกับเราการดื่มเบียร์จำนวนมากแบบพุงเป็นเบียร์นะฮะก็คือมันสุขภาพไม่ดีนะครับหลายบริษัทเบียร์เนี่ยหรือว่าโดยทั่วไปเวลาจะโฆษณาทำการตลาดเรามักจะไม่เอาข้อเสียของตัวเองออกมาพูดใช่ไหมค่ะแต่ทั้งๆที่จริงๆแล้วรู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันไม่ดีคนดื่มเบียร์ทุกคนมีใครไม่รู้บ้างครับว่ากินแล้วมันอ้วนมันคือคาร์โบไฮเดรตรู้หมดเลยครับเขาบอกว่าบริษัทหนึ่งของเยอรมันนะครับซึ่งเบียร์เยอรมันก็ดังอยู่แล้วเขาคิดว่าในเมื่อคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีถ้างั้นจริงใจไปเลยดีกว่าดื่มให้อ้วนคือตรานี้งั้นหรอคือไม่ได้ชวนก็ว่าดื่มให้อ้วนกันเถอะแต่เขาบอกว่าอ้าวไหนๆจะอ้วนแล้วทำให้อ้วนเพราะเบียร์นั้นเป็นเรื่องน่ารักเขาเลยเอาผู้ชายที่อ้วนเพราะเบียร์มาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแบบนี้เหมือนกับท้องอยู่อุ๊ยแล้วเขาก็เขียนว่าเบียร์ของเขาถึงจะอ้วนแต่ทำด้วยความรักทุกขวดจบโอ้ยตายแล้วแค่นี้ถนอมพุงยังกระถนอมทันลบในคันไม่แต่ทันทีเขาบอกว่าแบบมันเป็นบวกมากมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น positive มากจริงใจไงคนรู้สึกว่าจริงใจว่ะแต่ก็เอาก็อ้วนไงนี่ฉันก็เตือนเธอเบาๆนะแต่ว่าเบียร์ฉันอร่อยนะฉันตั้งใจทำเพื่อเธออุ๊ยถ้าเขาจะใช้คอนเซ็ปต์ก็น่ารักอยู่นะจันถ้าใช้คอนเซ็ปต์นี้เนี่ยประเทศไทยเดนมีสิทธิ์เป็นนางแบบไม่ได้ประเทศไทยห้ามโฆษณาจ้าไม่ได้ no จะส่งเสริมการขายเพียบเลยเชียร์เบียร์ไหมพี่อย่างนี้ไม่ผิดตลกไหมล่ะไทยแลนด์เอามาทุบหมูต่อเถอะอะไรอยู่นี้ก็อารมณ์เสียไม่ได้เป็นนางแบบเบียร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้แฮมค่ะเอาแฮมวางครับไม่ต้องวางเยอะเพราะว่าประเดี๋ยวแผ่นเดียวเลยแผ่นเดียวนะคะครับแล้วก็ชีสแล้วม้วนหนอม้วนสิเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะเกลือนิดหน่อยเหรอ salt and pepper อาจารย์มันโรยข้างบนเหรอมันโรยข้างล่างนี่ไงรูอยู่นี่เอาเหรอนึกว่ามันหมุนเอาแล้วลงข้างล่างซอสแอนด์เพปเปอร์เนสโอเคครับปรุงรสแล้วม้วนให้แน่นแล้วปิดด้วยอะไรไม้ขึ้นฝั่งปลาเดี๋ยวก็พอทอดเสร็จใช่ไหมคะรับประทานทั้งไม้เลยค่ะตำคอไปส่งโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ให้อ่านเตรียมอะไรไหมอุ่นน้ำมันแล้วใช่ไหมไฟแรงขึ้นเอาเปิดเท่าไหร่ 2,000 เนาะนั่นแหละค่ะ 2,000 อันค่ะชุดต่อยไข่ไก่2ฟองลงในกระมังเอาใครเอาชามคุณชอบไปไหนใบนึงอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อันต่อยไข่ทีต่อยไข่ลงอันนี้เหรอใช่ทำสองทีนะอันนี้จะระวังโดนตำนะไม่โดนค่ะพอฉันคลุกแป้งแห้งเสร็จใช่ไหมก็เตรียมกระมังไว้นะครับจุ่มไข่อีกรอบหนึ่งสองรอบใช่มันจะได้เกาะๆไงเอาละเสร็จแล้วก็มาวางลงในเกล็ดขนมปังครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวทอดกันแล้วเนาะใช่อันเอาไอ้อุปกรณ์ในการทอดมาหน่อยสิอันได้แก่ตะแกรงนี้ตะแกรงใช่เห็นไหมคะแล้ว
ก็เกล็ดขนมปังใส่ให้ทั่วหัวท้ายเอ๊ะอาจารย์เราต้องมีกระดาษซับน้ำมันป่ะกระดาษซับน้ำมันหรอคะโอเคเดี๋ยวหาให้นะครับกระดาษซับน้ำมันอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้ว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 ใช่ไหมเอาอ่านมาเตรียมทอดนะเดี๋ยวความยางเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากระดาษซับน้ำมันวางไว้นี่หรอหรือวางไว้ตรงเอาตรงนู้นก็ได้ถือไว้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวสิโอเคถั่วลันเตาหกถั่วลันเตาหกโอ้ยโอเคพร้อมค่ะอู้ตัดแล้วสวยงามน้ำมันโอเคอยู่นะน้ำมันโอเคได้อุณหภูมิเลยเป๊ะเลยโอเคครับค่อยๆสะกิดหน่อยนะอ่านก็ตะหลิวสะกิดเพราะเดี๋ยวมันจะน้ำหนักลงไปที่ก้นภาชนะแล้วไหม้อ๋อเดี๋ยวมันติดอยู่บนมันจะไหม้หูยอาจารย์ใช้น้ำมันมหาศาลมากเลยเนาะเนี่ยก็เนี่ยทอดทีเดียวแล้วฉันก็ทิ้งเลยเพราะฉันจะทานอาหารทอดก็ต้องไม่ใช้น้ำมันขนาดนี้เลยเหรอก็จะไม่ขี้เหนียวเพราะน้ำมันน้อยๆมันจะทอดไม่ได้ไหนอันสะกิดสิอุ้ยเห็นไหมเหลืองเร็วมากขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอ้เลิศมากเอาขึ้นเชฟเอาขึ้นสีสวยมากเห็นไหมคะอาปิดเตาทิ้งไว้ในน้ำมันอีกสักครู่หนึ่งนับถึงสิบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เราทอดนะคุณผู้ชมนั่งขมิบอย่าเลยในสิบครั้งเอาขึ้นเลยนะขึ้นเลยค่ะวางบนกระดาษซับมันค่ะเอาละอุ้ยดูน่ากินมากปรึบแวบน่าสวยงามเดี๋ยวเรากลับมาเราก็จะมาจัดการทำซอสแบบแกงเขียวหวานราดบนหมูทอดช่วงหน้าแป๊บเดียวกับข่าวคลุกข้าวเปลี่ยนช่องโกรธกันเลยสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายแค่เพิ่มนิดนึงในการทำซอสจานเนี่ยโอ้ยเขาจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเผ็ดจานเดี๋ยวเผ็ดแต่ถ้าสมมติว่าเผ็ดจริงๆนะก็กินน้ำเอาหรือไม่งั้นก็นี่ไงวันนี้มีวิธีแก้เผ็ดเหรอกินน้ำมะพร้าวจานขายนะจานข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะระวังนะตับลูกจิ้มไปกี่อันนับด้วย เดี๋ยวมันหายไปอยู่ในน้ำแล้วเกี่ยวกระดับเข้าไปตำเหงือกนะครับในระหว่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับทั่วโลกเลยประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับอันก็เคยไปรณรงค์ให้กับทางสภากาชาดไทยเหมือนกันทำอะไรคะให้คนบริจาคอวัยวะหรอคะในวันที่เราตายแล้วจานวันที่มันไม่มีประโยชน์ใดๆต่อเราอีกแล้วเพราะเราไม่อยู่แล้วมันสร้างชีวิตให้กับคนได้เยอะมากมันจะเป็นดวงตาตับไตไส้พุงสารพัดเยอะมากไปหมดเลยแต่ปรากฏว่ามีคนบริจาคอวัยวะน้อยมากเลยนะครับล่าสุดฝรั่งเศสแก้ปัญหานี้ใส่เป็นกฎหมายเลยจ้ะแต่ไม่ใช่มาตรา44นะจ๊ะเป็นกฎหมายเฉยๆของฝรั่งเศสครับประชาชนฝรั่งเศสพลเมืองฝรั่งเศสทุกคนคือผู้บริจาคอวัยวะในการเป็นประชาชนอ๋อหมายความว่าบังคับทุกคนบริจาคเลยพูดง่ายๆคือเป็นโดยอัตโนมัติแต่ไม่บังคับถ้าคุณไม่อยากบริจาคคุณต้องลำบากไปแสดงความจำนงแต่ถ้าคุณไม่ไปแสดงความจำนงว่าฉันจะไม่บริจาคแปลว่าโดยอัตโนมัติคุณคือผู้บริจาคเลยได้อย่างนึงฉันไม่ทราบว่าเมื่อหมดลมหายใจแล้วคุณยังจะห่วงสังขารไปให้มันเน่าไปเพื่ออะไรจริงฮะแล้วเมื่อบั้นปลายชีวิตเราตายแล้วเลือนร่างของเราอวัยวะบางส่วนยังทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ถือว่าเป็นบุญอย่างมหันต์เอาไปเถอะจริงครับโอ้ยจริงของเล่นเต็มบ้านเลยเกิดแรงบันดาลใจฟังอาจารย์พูดเนี่ยมาทำอะไรกันครับอาจารย์ทำซอสเขียวหวานให้อาจารย์ค่ะตะหลิวมาตะหลิวค่ะตะหลิวซิลิโคนถูกต้องค่ะครับเปิดฝาหม้อกูดีใส่น้ำมันพืชนิดนึงโอเคพอแล้วมั้ยอ่ะพอก็ได้ครับผมเราเป็นคนชอบติดใช้น้ำมันเยอะอันนี้คือพริกแกงเขียวหวานใช่ถูกต้องค่ะผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานจนกระทั่งหอมซะก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าอย่าบี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำพริกแกงจะติดตะหลิวใช่แค่นี้ก็พอประเดี๋ยวกระทะก็ร้อนกระทะกุดดี้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะไม่ร้อนพรวดพราดเพราะฉะนั้นคุณจะมีเวลาเตรียมครับแต่มันจะร้อนสม่ำเสมอที่สำคัญคือเกลี่ยยังไงก็ไม่หกออกมาด้วยผัดน้ำพริกแกงเนี่ยทำกับข้าวดีมากเลยมันจะไม่กระเด็นซึ่งจริงๆนะไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้แต่บังเอิญว่าลักษณะอาหารแบบนี้มันต้องมีน้ำมันต้องการความเงาครับเขาเคลือบแพลตินัม5ชั้นครับคุณผู้ชมแค่เพิ่มนิดนึงในการทำซอสจานเนี่ยโอ้ยเขาจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเผ็ดจานเดี๋ยวเผ็ดแต่ถ้าสมมติว่าเผ็ดจริงๆนะก็กินน้ำเอาหรือไม่งั้นก็นี่ไงวันนี้มีวิธีแก้เผ็ดเหรอ
กินน้ำมะพร้าวจานขายนะจาน มันตัดกันได้นะครับแล้วนอกจากน้ำมะพร้าวแก้เผ็ดแล้วนะน้ำมะพร้าวยังมีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมมันมีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณจานจานจะได้ผุดผ่องยองใหญ่เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติแล้วก็มีเกลือแร่สำคัญอยู่เต็มไปหมดเลยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนะครับแต่ว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าเป็นน้ำมะพร้าว 100% นะครับอย่างอันนี้ดูหน้าตาไว้นี่คือน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะแพ็คเกจลิเวอร์พูลด้วยนะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยอาจารย์มีหลายขนาดจะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้หาได้เลยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีแม็กซ์แวลูนะครับกูเม่มาร์เก็ตโฮมเฟรชมาร์ทแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตจ้าครับผมตั้งใจจะหาได้แน่ๆอ้าวใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงในระหว่างผัดก็ค่อยๆเหยาะนมลงไปผัดมันจะได้เป็นครีมแล้วเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมมันอร่อยกว่ามันจะดูครีมมี่แล้วถ้าใช้กะทิอ่ะใช้กะทิก็ได้แต่มันก็จะเหมือนแกงนะอ๋ออันนี้มันจะครีมกว่าครีมกว่าแล้วถ้าใช้ครีมอ่ะใช้ครีมมันก็จะข้นไปนิดนึงตัวเป็นคนชอบใส่นมในกับข้าวเพราะรสมันจะนวลใช่ไหมอาจารย์ไม่รู้สินะบางคนก็บอกว่าอาจารย์นี่ชอบทำกับข้าวชอบทำให้สูตรเปลี่ยนไปแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าเราชอบใส่ปลายังไม่ได้ใส่โอเคชิมแล้วเพราะว่าจะออกเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วไงเมื่อกี้มันมีหวานนำอยู่โอเคพอแล้วแค่นี้โอเคครับมันก็จะได้อันนี้เราก็จะได้แกงเขียวหวานมารสชาติแบบเด็กๆแบบซอสๆนะมันไม่ได้เผ็ดอะไรมากเลยดูถั่วลันเตาใส่ถั่วลันเตาเห็นไหมเราใส่ถั่วลันเตาเก๋มั้ยครับผมมาถึงจะดูเป็นแกงเขียวหวานเด็กบางคนไม่ทานมะเขือเลยใส่ใบโหระพาพอใส่ใบโหระพาเสร็จก็ใส่พริกชี้ฟ้าหมดนี่มันไม่เผ็ดโอเคแต่เพื่อความสวยงามสวยงามเห็นไหมคะอันก็เทซอสทั้งหมดวางลงมาตรงนี้แล้วเทรองพื้นเลยเทลงไปเลยค่ะรองพื้นไปตรงจะงอยเนี่ยค่ะโอเคจะงอยของกูดี้โอเคก็จะไม่หกไม่หกแต่มันต้องเก่งข้อมือเนี่ยเพราะมันหนักนิดใช่ไหมใช่หนักอาหารนี่แหละโอ้ดูสิมันเป็นครีมชวนรับประทานไหมครับผมโอเคง่ายปะงดงามตามท้องเรื่องอันย้ายหมูวางเลยแปะเลยเหรอแปะเลยเวลาจะรับประทานก็มีมีดกับซ่อมแล้วก็ยกไปลุยกันทั้งครอบครัวปึ้งสอดไส้ชีสด้วยเห็นไหมดูไฮโซไหมข้าวสวยล่ะไม่รู้เตรียมข้าวไปก็มีเตรียมไว้เลยมีข้าวเรียบร้อยนี่คือข้าวต้มหรืออะไรล่ะไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ไรซ์เบอร์รี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวซ้ำมือแล้วก็บางทีเราก็จะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวขาวมันก็จะได้ออกมาเป็นหลายเวอร์ชันบางทีไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าลูกเต้าไม่กินก็เริ่มผสมกันนิดๆแล้วลูกจะได้ชอบรับประทานถ้ามันดีต่อสุขภาพกันถูกต้องค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูมาแล้วแกงเขียวหวานหมูทอดสอดไส้ชีสดูเด่นนะอร่อยที่สุดชิมไหมอาจารย์เดี๋ยวสักครู่ดีไหมอ่ะเราจะชิมตอนนี้หรออ่ะเดี๋ยวก่อนลาคุณผู้ชมก่อนไหมอ่ะได้ครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมกับข่าวคลุกข้าวนะครับหน้าจอช่อง GMM 25ถ้ากลับบ้านไม่ทันเปิดเลยแอปพลิเคชัน GMM 25กดปุ๊บดูสดก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ทุกเมนูเด็ดๆแบบนี้ทำกินเองทำขายก็ได้อาจารย์อุตส่าห์ยอมบอกสูตรไม่ต้องจ่ายค่าเราเรียนลาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะฝึกขมิบก่อน20ทีอยู่นี้ไม่เห็นเลยขมิบตรงไหนจะบ้าเหรออาจารย์เห็นไม่ได้อ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเธอขมิบแล้วว่าเธอต้องดูฉันเนี่ยเวลาขมิบไม่ใช่อันนี้ขมิบอันนี้เขาเรียกกระพริบตาเอาเหรอทำอย่างนี้เดี๋ยวเหี่ยวนะอาจารย์เอาเหรอ GMM 25